อาจจะมาต้องมีเชื่อซึ่งมันเป็นยังไงเป็นภาษาอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดเชื่อละผมเชื่อละมาที่ขนาดเล็กมากเนาะโอ้มันก็สามารถแบ่งตัวได้ด้วยเดอะเอโอเคขอแบบนั้นถ้ามาพูดถึงเชื้อราโอเคนะครับมันเกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยานะนะมีใครได้เรียนวิชาชีววิทยาแล้วลูกมีไหมครับลูกนี้ไม่ได้เรียนเนาะตัวที่ได้เรียนวิชาครับวิชาชีววิทยาวิชาเคมีวิชาฟิสิกส์นะครับพอเราพูดถึงนิวเคลียสนะฮะก็คือวิชาฟิสิกส์จำไว้สองคำก่อนมีก็โปรตอนกับนิวตรอนจำได้ไหมนะพระพุทธเจ้าสร้างอย่างไรตัวนี้หรือว่าพระธรรมสร้างอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนนี่คือเรื่องที่สุดถ้าคุณจะมาทำที่อะไรก็คือโปรตอนฟังดีแล้วนะถ้าตามมือขวาแล้วก็อีกตัวก็คือเมื่อกี้อีกตัวก่อนนี่ก็เป็นนิวตรอนสองตัวนี้มาประกอบกันตรงนี้นะถ้าทำอยู่ตรงกลางของนิวตรอนกับโปรตอนไม่ขอไม่ได้นะครับถ้าหนูไม่ได้เราเขียนตรงก็อยู่ตรงกลางลักษณะขึ้นแต่ขึ้นโอเคนะแล้วตรงกลางนี่คือท่าทางเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์น่าจะรู้กันว่าในเรียนรู้ที่จะอยู่ในกว้างใหญ่ในสารว่าอวกาศสเปซนะครับจำให้ดีนะน่าอวกาศสเปซลงของว่าพันธะโอเคนะส่วนในทุกสารสื่อที่ในเรียนรู้สารที่เราทีนี้โอเคครับว่าแล้วเราจะมาไปก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นการเรียนรู้ต่อครับที่เป็นการ